ครับแต่ยังไม่จ่ายอันนี้ชาร์จยังไม่จ่ายแต่พร้อมชาร์จแล้วแต่ยังไม่จ่ายไฟจะจ่ายไฟจะใช้โหมด C นะครับในการใช้สถานะอันนี้พร้อมจ่ายแล้วพร้อมจ่ายแล้วเราทำการเทสว่าตัวชาร์จทำงานได้ปกติไหมนะครับโดยการกดที่ E error นะครับครับเห็นว่ามันตับนะครับสแกนมีการเซฟของตัวเครื่องแล้วตัวชาร์จด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเรากด E error หมายถึงว่าprotection ทำงานนะครับมันก็จะตัดไฟเหมือนมี fault เกิดขึ้นที่ระบบนะครับจะลองว่าตัวรถมีการต่อรองกาวด้วยนะครับถ้ากด CP หมายถึงว่าตัวเบรกเกอร์มีการตัดเกิดขึ้นนะครับเหมือนว่าเราเช็คว่ามีเอิร์ธหรือเปล่านะครับต่อมาทำการเช็คการบริชั่นของ RCD นะครับไทเเช็คโวลเตจก่อนครับว่ามีแรงดันเข้ามาไหมมีนะครับ227 0 V นะครับต่อมานะครับเราจะทำการเทสการทำงานของ RCD นะครับไทเอนะครับเราไปที่ RCD นะครับโหมดนะครับโดยเลือกนะครับไทเอนะครับต้องไปดูว่ากี่มิลลิแอมป์30มิลลิแอมป์นะครับทำการเทสนะครับทั้งหมด5สเต็ปนะครับก็คือจ่ายแรงดันจ่ายกระแสครึ่งเท่าของกระแสตัดนะครับ1เท่า2เท่า5เท่าแล้วก็วัดกระแสที่ลำเทสนะครับผมจะเริ่มนะครับซึ่งเท่าจะไม่มีการตัดนะซึ่งเท่าต้องตัดมันก็มุดอยู่ที่นี่แค่มันอยู่บนสอง